ก่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้านนี้ด้วยนะคะใช่ค่ะคุยแซ่บโชว์คุยแซ่บโชว์สวัสดีค่ะคุยแซ่บโชว์เปิดแล้วพี่ตะกี้มารายงานตัวนะคะไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้ต้องบอกว่าวันนี้อยู่กับแซนตี้แล้วก็คัพเค้กนะคะเนี่ยตัวเองนั่งมองกันไปนั่งกันมาก็พูดผงมกันเองเออแต่เราก็ได้อยู่นะน่ารักเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่แบบว่าเรียกได้ว่าส่งความสุขและที่สำคัญคือเป็นวันสุดท้ายแล้วของคุยแซ่บโชว์นะคะเจอกันอีกทีวันสุดท้ายของคุยแซ่บโชว์ของปีนี้แล้วเจอกันอีกทีปีหน้าคุณอย่าเว้นเยอะสิใจคอไม่ดีแต่ว่าปีหน้าเนี่ยไม่รู้เป๊กยังอยู่หรือเปล่าเล็กยังอยู่แบบว่ารายการเขาจะปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าสังขารดิฉันอาจจะไม่ไหวไหวคุณต้องดูแลตัวเองพยายามหายใจอยู่ฮะแต่วันนี้ข่าวแซ่บๆทั้งนั้นเลยบอกด้วยเลยว่าวันนี้ข่าวแซ่บมากฮะโดยเฉพาะคู่นี้ฮะคือยืดเยื้อกันมาพักใหญ่แล้วนะคะสำหรับกรณีของคุณไม้พิรัตนะคะที่ยื่นร้องต่อศาลเพื่อขอแบบเป็นพ่อโดยชอบธรรมอ่ะคือเขาอยากปกครองลูกชายวัย6ขวบของเขาแต่ว่าก็อยากร่วมปกครองกับแม่แล้วนะฮะกับคุณซาร่าเนี่ยเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะจนกลายเป็นมหากาพย์ดราม่านะที่ไม้เนี่ยตัดสินใจนะคะถอนคำร้องขอสิทธิ์นะคะแต่ทางซาร่าก็ได้ยื่นคัดค้านคำร้องเนาะแล้วก็เมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะก็ได้นัดไก่เกี่ยกันครั้งแรกและครั้งล่าสุดเมื่อวานนี้ศาลได้นัดไก่เกี่ยเป็นครั้งที่2ซึ่งทั้งคู่ก็มายังศาลเยาวชนนะคะแล้วก็ครอบครัวกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนะพร้อมทนายส่วนตัวและใช้เวลาคุยกันประมาณ8ชั่วโมงในการไก่เกี่ยแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จคุณโอ้โหนานนะ8ชั่วโมงนะคุณซึ่งทางฝั่งคุณไม้นะคะพร้อมด้วยทนายความเนี่ยเปิดใจกับสื่อมวลชนนะคะว่าการไก่เกี่ยเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีรับฟังเหตุผลกันมากขึ้นทั้ง2ฝ่ายนะคะเรื่องที่ยังไม่ลงตัวก็คือเรื่องอำนาจการปกครองบุตรค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรค่าเทอมถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะศึกษารายละเอียดเยอะมากๆเลยนะคะส่วนทางด้านคุณไม้ก็บอกอีกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสภาพจิตใจก็โอเคนะครับบอกตรงๆผมยังไม่อยากตอบอะไรมากนะคะคือผมไม่รู้ว่าใครจะรู้สึกยังไงเอาตรงๆผมเบื่อแล้วกับเรื่องนี้นะคะไม่รู้ว่าสังคมเนี่ยจะคิดยังไงตอนนี้อยากให้เรื่องมันจบๆไปฟังเสียงไหมนะก็เป็นประเด็นเดิมๆที่รู้ๆกันอยู่ครับมันก็เกี่ยวข้องกับเด็กกันแหละนะเขาก็เข้าใจฝั่งเขาว่าเขาต้องการที่จะให้เด็กเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดครับแต่ทางฝั่งของน้องก็อย่างที่บอกว่าเขาก็ดูตามศักยภาพอะไรเงี้ยคือจริงๆเอาตรงๆผมไม่อยากตอบอะไรมากครับเพราะว่าคือผมไม่รู้นะว่าใครจะรู้สึกยังไงแต่ว่าคือเอาตรงๆผมเบื่อกับเรื่องนี้แล้วไม่รู้ว่าสังคมเขาจะคิดยังไงตอนนี้แต่คืออยากให้เรื่องนี้รีบๆจบแค่นั้นเลยครับที่ผมรู้สึกตอนนี้มาที่ฝั่งของซาร่ากันบ้างนะคะซาร่าเขาก็มีทนายนะคะออกมาพูดให้นะคะนั่นคือทนายกิ่งนะคะแล้วก็ทนายทากริตนะคะทนายบอกว่าวันนี้ก็มีประเด็นทางคดีแหละเนาะเรื่องการรับรองบุตรอำนาจการปกครองจะเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้มันจะยังมีรายละเอียดบางจุดแล้วก็อีกหลายจุดที่มันยังไม่ค่อยตรงกันทนายก็เลยอยากจะกลับไปคุยกับลูกความแต่ละฝ่ายก่อนและเดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะมาคุยแบบว่าให้ถูกต้องนะคะก็คือลูกเนี่ยต้องอยู่กับอีกฝ่ายนึงก็อีกฝ่ายนึงก็จะต้องมีเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรมีแนวโน้มจะลงตัวหรือไม่และก่อนหน้านี้ที่เขาแบบว่าไม่เคยคุยกันตรงๆมาก่อนคราวนี้ก็เหมือนเป็นเวทีนะคะที่ดีที่ให้ทั้งสองคนเนี่ยได้มาเจอได้มาคุยกันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงมีผู้พิพากษาที่คอยช่วยเหลือด้วยและครั้งหน้าค่ะในวันที่12เดือนมกราคมปี2564ต่างฝ่ายต่างก็ต้องไปทำการบ้านมาแล้วก็มาหาข้อสรุปกันอีกทีนึงว่าจะเอายังไงไปฟังเสียงของทนายของซาร่าค่ะยังคือรายละเอียดมันเยอะมันเรื่องมันละเอียดอ่อนนะเนาะครอบครัวแล้วก็ลูกอยู่อีกฝ่ายอยู่กับอีกต้องอยู่กับอีกฝ่ายนึงอีกฝ่ายนึงจะเงื่อนไขจะต้องยังไงมันเยอะอะครับก็ดีอยู่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยคุยกันตรงๆมาก่อนนะอันนี้มันก็เป็นเหมือนเวทีที่ดีที่ให้2ฝ่ายได้มาเจอกันอย่างที่แจ้งอะค่ะมันคือผลประโยชน์ของลูกเนาะคุณอยากให้ลูกเรียนที่ไหนชีวิตเป็นแบบไหนอะไรยังไงก็ต้องมานั่งคุยกันไม่ว่าจะเป็นการอุปการะเลี้ยงดูน้องจะอยู่กับใครอำนาจปกครองการเยี่ยมเยียนถ้ามันไปได้ดีมันก็จบเลยนะครั้งหน้ามันก็ดีกับทั้งครอบครัวเขาถูกไหมครับนี่ก็คือเสียงของฝั่งทนายของคุณซาร่าเนาะก็ได้ยินเขาว่ามันจะดีขึ้นเราก็ดีใจด้วยทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันนะคะว่าจะมีการนัดไก่เกี่ยครั้งหน้าด้วยนะแล้วก็มีแนวโน้มว่าในการไก่เกี่ยครั้งหน้าเนี่ยน่าจะไปในทิศทางที่ดียังไงก็คุยแซ่บโชว์เหมือนเดิมค่ะพวกเราก็ยังเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายเนาะขอให้แบบว่าจบลงด้วยดีเนาะอันนี้ก็ยืดเยื้อมาพอสมควรแล้วแบบการตกลงที่ทั้งฝ่ายโอเคทุกๆฝ่ายเลยอยากให้โบ๊บะใช่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคลิปข่าวจากวันบันเทิงมากๆค่ะค่ะคุณค่ะเอาละครับชมรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วนะครับอย่าลืมทำอะไรครับคุณแม่ Subscribe นะคะคุยแซ่บโชว์นะคะคุยแซ่บโชว์กดอะไรกดอะไรอีกกดอะไร Subscribe นะคะกดอะไรกิ้งๆ
กระดิ่งค่ะอย่าลืมนะคะเยอะๆค่ะรายการคุยแซ่บโชว์ค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ